ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5:30 เราทุกคน4คนเนี่ยถึงจะไม่เห็น2คนข้างหลังแล้วก็พ่อขับรถก็กำลังจะไปน่านกันนี่ตอนนี้เราก็เพิ่งออกมาจากชลบุรีแล้วก็อยู่ประมาณระหว่างทางไปกรุงเทพไปอยุธยาแล้วจ้ะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเป็นยังไงเห็นไหมแม่บอกมือสิอันนี้ก็คือวุ้นอยู่ข้างหลังอยุธยาแหละก็แดดก็เริ่มมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา52นี่เห็นไหมฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราถึงจุดหมายที่แรกก็คือที่ไหนนะวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุไหว้พระพุทธชินราชชินราชขอพรก่อนเดินทางเที่ยวใช่แล้วเดี๋ยวก็บุ้งไปจังหวัดน่านแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดินทางต่อไปน่านก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยเพิ่งเสร็จจากการไหว้พระวัดพระศรีมหาธาตุมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกันเป็นข้าวเที่ยงของเราก่อนที่เราจะไปน่านกันทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพิษณุโลกแล้วก็ตอนนี้มากินข้าวเที่ยงกันกับแม่ฟูดีแม่ก็เดี๋ยวกินกันเลยนะด้วยกันนี่ทุกคนร้านนี้คือเขามีหลากหลายมากเขาก็จะทำสดๆตรงนี้แล้วเขาก็จะทำไส้ต่างๆไส้หวานไส้เค็มอย่างที่เห็นก็จะมีพวกหอยด้วยนี่ที่มาก็จะเป็นเหมือนชายโป้หวานก็คืออร่อยมากก็คือดีงามมากร้านนี้ทำสดกินสดเลยหลังจากนั้นทุกคนพวกเราก็แวะปั๊มเพื่อแบบดูของฝากเล็กๆน้อยๆแล้วก็พักรถด้วยเพราะว่าขับรถมาแบบ5ชั่วโมงแล้วคือเยอะมากๆจริงๆในปั๊มก็จะมีของหลากหลายเลยเช่นแบบร้านเนี้ยใช่ไหมก็จะมีพวกแบบผ้ามัดย้อมหรือว่าของฝากจากแพร่ตอนนี้คืออยู่แพร่นะแล้วก็มีแวะเซเว่นอีกกินข้าวอร่อยๆแล้วก็เดินทางต่อจ้าไปทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ12ชั่วโมงครึ่งแล้วที่เราเดินทางแล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะถึงที่พักแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นเลยใช่อีก3นาทีจะถึงที่พักคือเพิ่งตื่นมากๆตื่นเมื่อกี้เลยนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:33 แล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ตลาดนัดตลาดคนเดินของน่านกันใช่แล้วก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วก็ที่พักเราชื่อน่านนิยมเรานอน2ห้องด้วยกันห้องก็คือตัวนี้เลยห้อง2นี่ทุกคนตอนนี้เรา4คนก็กำลังจะเดินไปตลาดคนเดินของจังหวัดน่านกันว่ามีอะไรขายบ้างหลังจากที่เราได้เก็บของที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนั่นทุกคนนั่นคือตลาดคนเดินเราถึงตลาดคนเดินแล้วอ
องเอาไอซ์ก็ล่ะนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็กำลังจะมาไหว้พระที่วัดภูมินทร์แล้วก็ตลาดคนเดินก็จะอยู่ข้างหลังเราก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนนะแล้วก็จะมาไปช้อปปิ้งกันที่ตลาดคนเดินจ้าเดินกลับที่พักแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราไปขนาดนั้นคนเดินมาเราได้ของมาเพียบเลยโชคโอ้โหเนี่ยเต็มใช่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่พ่อถือก็คือของของเราทั้งนั้นเลยนี่คือของของเราของของเราจะไปฝากเขาของของฝากด้วยแล้วก็ของของเราด้วยของของอาแม่อากงด้วยเสร็จแล้วก็ไปวัดเสร็จแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเที่ยงแล้วก็ไปโรงแรมที่น่านจ้าแล้วก็ตรงมุ่งไปที่ตลาดนัดคนเดินต่อมาก็ช้อปปิ้งกรุบกริบแล้วก็ไปที่วัดภูมินทร์วัดภูมินทร์แล้วก็ไปถ่ายรูปไหว้พระพอไหว้พระเสร็จพวกเราก็เดินกลับบ้านเพื่อเตรียมพร้อมไปพรุ่งนี้จ้าก็เป็นการรีแคปสั้นๆของวันแรกที่ไปทริปน่านเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันที่2จะไปไหนกันบ้างและจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย